ันนี่จะเทพจิตหลอกจิตมันหลอกมานมนานแล้วอธิบายให้ฟังให้เข้าใจทั้งเรื่องมันหลอกจิตทำไมมันยังหลอกจิตไม่ดูแลรอดสักทีเขาหลงมันอยู่อย่างนี้แหละคนที่เวียนว่ายตายเกิดก็เพราะหลงจิตนั่นเองดูเรื่องมายาของจิตองค์ท่านเทศนาว่าจิตตานี้วันนาตาจิตวันนาตาจิตตาอะไรว่างั้นจิตหลอกลวงจิตเหมือนกับกระลีกหลอกเจ้าไม่ทราบว่าใครเป็นคนหลงใครเป็นคนหลอกจิตนั่นแหละหักหลอกจิตเองจิตหักหลงจิตเองแต่อันนั้นแสดงมาภายนอกด้วยอาการกายด้วยอาการตาหูเป็นต้นตาเช่นมันตาเห็นรูปไม่ใช่ว่าไม่ทราบว่ารูปดีหรือรูปชั่วมันหลอกให้ลุ่มให้หลงรูปดีมันก็หลงให้รูปชั่วมันก็หลงเสียดีก็ว่าดีชั่วก็ว่าชั่วมันไม่ปกติมันไม่เห็นตามเป็นจริงจึงเรียกว่ามันหลงรูปสารพัดสัตว์ทั้งปวงหมดทุกสิ่งทุกประการเหมือนกันหมดโดยเฉพาะรูปมนุษย์ของเราถ้าหากดีก็หลงมัวเมากับรูปนั้นๆถ้าหากชั่วก็หลงมัวเมาเพราะความชั่วคำว่าหลงนั้นหมายความถึงไม่เห็นตามจริงถ้าเห็นตามจริงนั้นไม่เรียกว่าหลงแท้ที่จริงนั้นรูปเป็นสภาวะหนึ่งของมันเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนไปตามสภาพการของมันในผลที่สุดก็ดับมันมีอะไรเหลือหรออยู่ในรูปนั้นไม่ว่ารูปต้นไม้ภูเขาไม่รูปสิ่งสัมผัสวัตถุทั้งปวงหมดที่คนแต่งขึ้นมาก็ดีที่ธรรมชาติแต่งมาโดยประการต่างๆก็ดีมันตั้งอยู่ไม่ได้นานย่อมแปรไปตามสภาพของมันในคนที่สุดก็ดับสลายไปนั่นจะเป็นของจริงคนเรามันจิตที่มันหลงนั่นมันไม่เห็นเป็นอย่างนั้นหลงตนของตนนั่นก็ยังไม่แล้วยังไปหลงคนอื่นอีกครับมันเข้าใจว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นผู้เป็นคนไม่เห็นตามเป็นจริงและก็ยังเห็นว่ามันจะยืนยงคงงานต่อไปแท้ที่จริงมันก็แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาแต่เห็นว่าเป็นของจริงจังเอาเสียจริงๆนั่นแหละยังเรียกว่าหลงถ้าหากคนเราเห็นตามในจริงแล้วมันก็เป็นภาวนาสมาธิกันนะทีมันไม่หลงมันเป็นสมาธิกันเดี๋ยวนี้มันหลงแล้วเดี๋ยวมันยังค่อยเป็นสมาธิหัดเท่าไรก็หัดเถอะหัดสมาธิภาวนาคือหัดจิตหัดใจเห็นมันก็ไม่เห็นตามจริงท่านว่าของไม่เที่ยงก็ว่าตามท่านแต่ใจไม่เห็นท่านว่าเกิดมาต้องแก่ต้องชราต้องปัญญาที่ต้องมรณะก็เห็นเหรอท่านพูดท่านก็เห็นนะแต่ใจไม่เห็นนั่นไม่ทราบว่าใครจะทำยังไงมันยังจะเห็นจริงหัดภาวนาสมาธิหัดตรงนี้แหละให้เห็นตามจริงนั่น
หัดได้กี่ปีกี่ชาติก็หัดนะหัดจะเห็นตามจริงกันนะแต่หาครูบาอาจารย์ที่ไหนประเทศต่างๆที่ไหนก็ให้เห็นตามจริงกันเห็นสภาพเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเห็นสภาพเกิดขึ้นมาดับไปมันก็หมดเรื่องอันนี้เรียกว่าหลอกมันตามันหลอกใจหลอกมันจะแสดงออกทางตามันแสดงออกทางรูปเรียกว่าใจเป็นผู้หลอกนอกจากนั้นอีกหลอกด้วยหูอีกเป็นตัวนี้หูก็หลอกมันแสดงว่าทั้งหูได้ยินเสียงอะไรต่างสารพัดทุกอย่างหลอกลวงหลอกแท้หลอกโดยแท้เสียงวิ่งแววแววเสียงอะไรต่างสะบัดทุกอย่างเห็นเป็นผีเป็นสางไปหมดเห็นเป็นเสือเห็นเป็นสัตว์ร้ายต่างๆเรากลัวเราสารพัดอย่างสิ่งต่างๆหมดนั่นก็หลอกไปอย่างนั้นผีไม่เคยเห็นตนในตัวเลยแต่มันก็หลอกว่าเป็นผีเสียงอะไรนะแท้ที่จริงมันไม่ใช่เสียงอะไรหรอกเสียงธรรมดาเนี่ยแหละเช่นเสียงลมก็ดีเสียงสัตว์สารสิ่งเป็นหนูเป็นไก่เป็นหนูเป็นตุ๊กแกก็จำถึกก็มันหากินตามเรื่องตามราวของมันธรรมดาของสัตว์มันก็ต้องหาอยู่หากินนะสิเราไปได้ยินเราไปได้ฟังเขาเข้าใจเป็นเสียงอื่นเรากลัวผีเราก็เข้าใจเป็นผีเรากลัวคนเราเข้าใจเป็นคนเรากลัวสัตว์ร้ายอะไรต่างๆแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเสียงอันนั้นแค่นั่นหลอกอันหนึ่งแต่ก็ดีอยู่ถ้าผู้มีปัญญาตามันหลอกลวงจิตมันหลอกแสดงว่าทางรูปทางตาจิตมันหลอกก็แสดงว่าทางหูมันก็ดีอยู่มันแสดงหลายเรื่องหลายอย่างนะอย่างนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดอุบายปัญญาเหมือนกันถ้ามีกลัวไม่เกิดปัญญาสิ่งหลายนั้นมันหลอกลวงเรารู้จักว่ามันหลอกมันให้เกิดปัญญาตรงนั้นน่ะคันถ้ารู้เรื่องรู้เท่ามันเกิดปัญญาขึ้นมาทันทีคือจดจ้องฟังได้สิ่งนั้นอยู่เมื่อสืบสวนดูถี่ถ้วนแล้วมันไม่ใช่เสียงที่เรากลัวแต่เราไปยึดถือสิ่งนั้นเลยกลัวได้สิ่งนั้นต่างหากอันนั้นได้เกิดอุบายได้เกิดปัญญาขึ้นในที่นั้นเมื่อเกิดอุบายปัญญาขึ้นในมันก็กล้าหาญต่อสิ่งต่างหลังก็ไม่กลัวการที่ไม่กลัวนั่นน่ะได้อุบายปัญญาจากนั่นน่ะเห็นนั้นจึงว่าสิ่งใดที่มันหลอกลวงอยู่นั้นรู้เลขเหลี่ยมของมันคือความกลัวนั่นน่ะรู้คนอุบายปัญญาของมันนั่นเรียกว่าเกิดปัญญาไอ้ต้องไม่ต้องใช้ปัญญาอื่นใดใช้ปัญญานี่แหละเมื่อรู้เท่ารู้เรื่องของมันนั้นก็สงบลงไปได้จิตก็เป็นสมาธิเหมือนกันเราตั้งมันลงไปแน่วแน่ไปได้แล้วทีหนึ่งแล้ว
ที่หลังท่านหากว่าเป็นอย่างนั้นอีกอาการอย่างนั้นอีกแล้วก็ใช้อุบายเก่านะต้องไปมันก็ชำนิชำนาญหายจากความกลัวจึงหลายเกิดขึ้นมาก็ธรรมดาดาเนี่ยแหละเหมือนกับมันกลัวมันกลัวจะกลางคืนตอนนี้ถ้ามันไม่กลัวมันก็เหมือนกับกลางวันนะสิแม้เกิดขึ้นมาก็เหมือนกับกลางวันเสียงมันกลัวจะกลางคืนหรอกถ้ากลางวันนะก็โดยสมองไม่มีอะไรรูปล่ะคะนี่มันหลอกมันพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนลงไปจนไม่ลุ่มหลงในรูปนั้นคราวนี้เห็นรูปอะไรต่างๆมันก็อยู่คงที่จิตก็เป็นสมาธิภาวนาอุบายภาวนาต้องเป็นอย่างนี้ทุกๆคนยังว่าให้พาทำพิจารณาที่ให้ถี่ถ้วนอย่าให้หลงจิตหลอกลวงจิตจิตนั่นแหละเป็นผู้หลอกจิตหลอกลวงจิตแล้วก็จิตได้เป็นผู้กลัวอีกครับขันหาเกิดปัญญาแล้วมันไม่กลัวแล้วครับจิตก็กล้าไม่มีใครหลอกใครแล้วครับนี่สบายนั่นดิให้จับตัวจิตให้มันได้ทางนั้นจับตัวจิตไม่ได้มันก็หลอกลวงอยู่ล่ำไปจิตเป็นคนหลอกเราต้องจับจิตให้รู้จักให้ตัวจับจิตให้มันได้มันจึงไม่หลอกคนไหนเป็นคนหลอกจับตัวได้แล้วมันก็ไม่หลอกอาหารก็จะให้มันไม่หลอกต่อไปมันต้องจับตัวนั้นให้มันได้ตัวจิตคือผู้คิดผู้นึกตัวนั้นต่างหากผู้มันหลอกกับท่านแหละมันคิดว่าพูดผีปีศาจมันคิดว่าเสียงสัตว์ร้ายต่างๆผู้คนต่างๆอันนั้นน่ะตัวนั้นน่ะมันหลอกตัวผู้นั้นน่ะท่านเห็นตัวนั้นแล้วจับตัวนั้นน่ะมันก็หยุดถ้ายังไม่ทันรู้เรื่องมันก็หลอกล่ำไปถ้าเห็นตัวมันแล้วไม่ว่าจริงแต่ทั้งหมดมันหยุดทั้งนั้นน่ะไม่ว่าแต่จิตนี่เนี่ยมันไม่ว่าแต่มันหลอกจิตนี่หลอกอ่ะมันเป็นอะไรก็ตามเถอะถ้าจับตัวจิตตัวผู้คิดผู้นึกตัวนี้เนาะคิดนึกตัวนี้มันหลอกมันลวงตัวนี้มันสงสัยตัวนี้น่ะมันพาวุ่นวายเดือดร้อนตัวนี้มันเกิดโทมนัสขัดแค้นตัวนี้มันไม่สบายใจเพราะตัวนี้แหละท่านเห็นตัวมันแล้วมันก็หยุดเสียของน้อยนิดเดียวถ้าจับตัวนั้นได้แล้วหมดเรื่องเราไปตามมันนะมันยังค่อยฟุ้งซ่านมันยังค่อยวุ่นวายมันยังค่อยหลอกลวงเรื่อยไปนั่งอยู่วันข้างคือรุ่งแต่ว่าไปตามมันมันไม่ได้จับตัวมันจริงๆอาการต้องมาจับอาการในของมันนั้นเราเข้าใจว่าจับจิตได้แล้วแท้จริงมาจับอาการของมันต่างหากมันไม่ใช่จับตัวมันแท้มันจึงไม่สงบจับจิตตัวซะจับจิตได้แล้วมันก็สงบเอาตัวเดียวก็พอเอาหลายตัวเป็นอาการเอาตัวเดียวนั้นตัวนั้นน่ะตัวเดิมของมันแท้ๆตัวจิตนั่นแหละในตัวจิตจะพันอยู่สงบนิ่งพิจารณาตัวจิตอยู่จนมีพลังเพียงพอมันรวมลงไปเป็นใจ